912,000 All New เฮ้ยไม่ใช่ All New New Expander ในปี2023มีการปรับราคาขึ้นมา 17,000 บาทมีอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมบ้างและบอกเลยนะว่าเพิ่งมาเหรอ BNT อ่ะผู้มาก่อนการอ่ะมานานแล้วเดี๋ยวพาไปเจาะรายละเอียดสำหรับรถ New Expander คันนี้ครับI feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign A signNew Expander เนี่ยที่เปิดตัวในครั้งแรกในปี2022ในช่วงเดือนพฤษภาถึงเมษาพฤษภาอยู่ประมาณเนี้ยในช่วง2022เนี่ยเราได้เปิดตัวแล้วก็ต้องเท้าความไปถึงคลิปนั้นที่ผมเคยพูดถึงคือตัวคลิป New Expander ที่ใส่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์สเปคอินโดนีเซียสเปคเนี่ยมันอยู่ในอินโดนีเซียเรามองว่าเฮ้ยเปิดตัวทั้งที minor change ทั้งทีทำไมไม่ใส่มาให้ก็อาจจะเป็นประเด็นเรื่องราคาเป็นหลักหรือปัจจัยอื่นคลิปนั้นผมไปเจาะรายละเอียดให้แล้วแล้วก็ลูกค้าเนี่ยลงทะเบียนสนใจเข้ามาค่อนข้างเยอะและเยอะมากด้วยเพราะว่าเราจับออปชั่นจากอินโดนีเซียมาใส่ให้ย้ายสเปคมาใส่ให้เลยแล้วก็ใส่แล้วก็ติดตั้งให้ออกจากโชว์รูมเป็นราคาพิเศษณช่วงนั้นและทุกวันนี้เราก็มีการปรับเปลี่ยนมาโดยตลอดจนปัจจุบันณวันนี้ครับมีการเปิดตัวใหม่ของ New Expander ที่ถูกพัฒนาใหม่ด้วยการใส่ออปชันที่เราเคยใส่มาแล้วในปี2022ที่เคยเปิดตัวไปแล้วไฟหน้าโปรเจคเตอร์ครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์มันดียังไงผมเคยเรียนแจ้งไปแล้วในทุกๆคลิปคือมันมีเส้นคัตออฟที่ชัดเจนรัศมีรูปแบบของตัวไฟเนี่ยมันค่อนข้างสวยกว่าที่เป็นฮาโลเจนที่เป็นหลอดเหลืองแบบธรรมดาทั่วไปพอใส่มาให้มีการพัฒนาหลายๆอย่างเพิ่มราคามา 17,000 คุ้มไหมมีการติดตั้งตัวไฟหน้าโปรเจคเตอร์ชุดนี้เข้ามาให้ครับพร้อมกับตัวไฟเดย์ไทม์ running light ที่เป็นตัวไฟเดย์ไลท์แบบปกติทั่วไปพูดง่ายๆจับตัวคอร์สเนี่ยย้ายลงมาใส่แต่ตัวโคมของตัวไฟหน้าโปรเจคเตอร์เนี่ยจะไม่เหมือนตัวคอร์สนะตัวคอร์สเนี่ยจะมีดีเทลความเป็นสีดำความสปอร์ตมากยิ่งกว่าที่เป็นตัว New Expander ที่เป็นตัวรุ่น GT นะครับและอีกฟังก์ชันนึงที่อยู่ภายในวันนี้ผมจะพามาพูดคร่าวๆนะขออนุญาตไม่ดึงพลาสติกไม่ดึงอุปกรณ์อย่างอื่นออกเลยจะพามาดูคร่าวๆแล้วก็ให้เห็นคันจริงของตัวรถที่มันถูกพัฒนาแล้วก็ใส่ออปชันมาจากโรงงานเลยคุ้มไหมนะครับมีตัวอุปกรณ์ภายในที่ใส่เข้ามาคือตัวระบบที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติที่เปิดไฟหน้าอัตโนมัติที่มีระบบเซ็นเซอร์ที่อยู่กระจกด้านหน้าของตัว New Expander ในคันนี้ครับและอีกอันนึงที่ใส่เข้ามาคือระบบกระจกมองหลังที่เป็นแบบตัดแสงสามารถเปิดและปิดได้จากตัวระบบสวิตช์ที่อยู่ด้านหน้าของตัวรถได้เลยนะครับแล้วก็ตัวระบบเนี่ยติดตั้งเข้ามาถามว่าคุ้มไหม 17,000 บาทเราเองเนี่ยเราพอรู้ต้นทุนว่าตัวอุปกรณ์ไฟหน้าเนี่ยค่อนข้างแพงถ้าติดมาให้จากโรงงานมันก็จะดีกว่าลูกค้าไปติดเพิ่มตัวเราเองพามาชมคันจริงพาให้เห็นคันจริงว่าออปชั่น4รายการที่ใส่เข้ามานี้ 17,000 บาทเนี่ยคุ้มไหมตัวผมเองก็ยังคงขายออปชันอื่นๆที่ยังคงมีเตรียมไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นตัวจอ Android ขนาด10นิ้วกล้องมองภาพรอบคันหรือระบบอื่นๆจอเพดานสามารถติดตั้งได้หรือสเกิร์ตรอบคันบางคนอยากหล่ออยากเท่หรืออยากโหดกว่านั้นอยากใส่ล้อแม็กซ์ใส่โช๊คช่วงล่างปรับช่วงล่างปรับสตัดจัดทรงให้มันดูเท่ไปเลยเราก็มีซัพพอร์ตให้หลายๆท่านนะครับไม่ทราบว่าเรามีล้อแม็กซ์ไหมเรามีช่วงล่างที่ซัพพอร์ตให้ไหมเรามีครับทุกๆอย่างที่ลูกค้ารีเควสทุกอย่างที่ลูกค้าเนี่ยต้องการเนี่ยเราสามารถฟิกให้ได้ทั้งหมดเรามีซัพพลายเออร์ที่สามารถเชื่อมั่นแล้วก็เชื่อใจได้ว่าอุปกรณ์เหล่านี้เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับการติดตั้งแล้วก็ได้รับมาตรฐานได้รับการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็พามาดูแนวทางของตัวรถรวมไปถึงแอคเซสซอรี่อุปกรณ์อื่นๆที่เราเตรียมพร้อมมาให้สำหรับลูกค้าที่ต้องการออกรถจาก Mitsubishi NT ที่เป็นรุ่น New Expander ตัว2023ที่ถูกเปิดตัวใหม่พร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ชุดนี้ด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้เราด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกการติดต่อการติดตามของเราเองเราจะนำข่าวสารดีๆนำข้อมูลดีๆท่านผู้ชมที่ติดตามช่องเราอยู่เป็นประจำคลิปนี้ประมาณนี้คลิปหน้าเจอกันใหม่ผมรีวิวเองผมขายเองอย่าลืมนะสามารถซื้อรถกับเราได้ทุกรุ่นของ Mitsubishi มาครับ No mercy in this world, just hunger-thirsty persons In different versions, each new update, that shit worsens Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin We all have different burdens that all seem to cause disturbance Yo, do me a favor